กำเนิดมนุษย์โลกและจักรวาลในคัมภีร์พระไตรปิฎกบางส่วนข้อความบางตอนดูก่อนวาเสทะและภารทวาชะมีบางสมัยบางคราวโดยอันล่วงไปแห่งการอันยาวนานโลกนี้ก็จะพินาศไปเมื่อโลกกำลังพินาศอยู่โดยมากหมู่สัตว์ย่อมวนเวียนไปเกิดในชั้นอาภัสสรพรหมในชั้นอาภัสสรพรหมนั้นสัตว์เหล่านั้นมีความสำเร็จได้โดยทางใจมีปิติเป็นภักษามีรัศมีเองท่องเที่ยวไปได้ในอากาศดำรงอยู่ในวิมานอันแสนงามย่อมดำรงอยู่ใต้สิ้นการยืดยาวนานมีสมัยอีกบางครั้งโดยอันล่วงไปแห่งการยืดยาวนานโลกนี้ย่อมเจริญขึ้นเมื่อโลกกำลังเจริญขึ้นโดยมากเหล่าสัตว์ก็จะพากันเคลื่อนจากพวกอาภัสสรพรหมมาสู่ความเป็นอย่างและสัตว์เหล่านั้นมีความสำเร็จได้โดยทางใจมีปิติเป็นภักษามีรัศมีเองท่องเที่ยวไปในอากาศได้ดำรงอยู่ในวิมานอันงดงามย่อมดำรงอยู่ตลอดการยืดยาวนานก็โดยสมัยนั้นแลจักรวาลนี้ก็จะกลายเป็นน้ำไปหมดมีความมืดมองไม่เห็นทั้งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ปรากฏดวงดาวนักสัตว์ก็ยังไม่ปรากฏกลางวันกลางคืนก็ไม่ปรากฏเดือนหนึ่งกึ่งเดือนหนึ่งก็ยังไม่ปรากฏฤดูและปีก็ยังไม่ปรากฏหญิงชายก็ยังไม่ปรากฏหมู่สัตว์ทั้งหลายก็ถึงการนับว่าสัตว์ดังนี้อย่างเดียวกันในการบางคราวโดยอันล่วงได้แห่งการยืดยาวนานง้วนดินก็เกิดลอยอยู่บนน้ำปรากฏแก่สัตว์เหล่านั้นเหมือนน้ำนมสดที่บุคคลเคี่ยวแล้วทำให้เย็นสนิทแล้วปรากฏเป็นฝาอยู่ข้างบนฉะนั้นง้วนดินนั้นได้สมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นรสมีสีคล้ายเนยใสอย่างดีและเนยขึ้นอย่างดีฉะนั้นและได้มีรสอันน่าชอบใจเหมือนน้ำผึ้งอันปราศจากโทษดูก่อนที่นั่นแลมีสัตว์บางตนมีชาติโลเลกล่าวว่าท่านผู้เจริญสิ่งที่ลอยอยู่นั้นจะเป็นอะไรดังนี้แล้วเอานิ้วมือช้อนเอาง้วนดินขึ้นมาลิ้มดูเมื่อเขากำลังเอานิ้วมือช้อนง้วนดินขึ้นมาลิ้มอยู่ง้วนดินที่ได้ซ่านไปทั่วความอยากจึงเกิดขึ้นแก่เขาดูก่อนสัตว์เหล่าอื่นแลก็ถึงทิฏฐานุกติของสัตว์นั้นก็จะพากันเอานิ้วมือซ้อนง้วนดินนั้นขึ้นมาลิ้มดูเป็นคำเพื่อที่จะบริโภคดูก่อนเมื่อใดแลที่สัตว์เหล่านั้นพยายามที่จะเอามือปั้นง้วนดินทำเป็นคำเพื่อที่จะบริโภคเมื่อนั้นรัศมีเฉพาะตัวของสัตว์เหล่านั้นก็จะหายไปเมื่อรัศมีเฉพาะตัวหายไปพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อพระจันทร์และพระอาทิตย์ปรากฏขึ้นแล้วหมู่ดาวนักสัตว์ก็จะปรากฏและเมื่อหมู่ดาวนักสัตว์ปรากฏแล้วกลางคืนและกลางวันก็ปรากฏเมื่อกลางคืนกลางวันปรากฏแล้วเดือนหนึ่งกึ่งเดือนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหนึ่งปรากฏขึ้นแล้วฤดูและปีก็ปรากฏขึ้นดูก่อนโดยเหตุเพียงประมาณเท่านี้แลโลกก็ย่อมเจริญขึ้นมาอีกเป็นต้นดูก่อนครั้งนั้นแลเมื่อง้วนดินของสัตว์เหล่านั้นหายไปกระบี่ดินก็ปรากฏขึ้นกระบี่ดินนั้นปรากฏเหมือนเห็ดกระบี่ดินนั้นถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นรสได้มีสีเหมือนเนยใสที่ปรุงอย่างดีหรือเนยขึ้นอย่างดี และได้มีรสอย่างน่าชอบใจเหมือนน้ำผึ้งซึ่งปราศจากโทษดูก่อนครั้งนั้นแลสัตว์เหล่านั้นก็ได้พยายามเพื่อจะบริโภคกบีดินสัตว์เหล่านั้นบริโภคกบีดินนั้นแล้วมีกบีดินนั้นเป็นภักษาเป็นอาหารได้ดำรงอยู่ตลอดการยืดยาวนานที่มีผิวพรรณซามกว่าผิวพรรณงามกว่าสัตว์เหล่านี้สัตว์เหล่านี้มีผิวพรรณเลวกว่าพวกเราดังนี้เมื่อสัตว์เหล่านั้นต่างพากันมีมานะเกิดขึ้นเพราะการดูหมิ่นผิวพรรณเป็นปัจจัยกบิดินก็อันตรธานหายไปเมื่อกบิดินหายไปแล้วเครื่องดินได้ปรากฏขึ้นมาเครือดินนั้นได้ปรากฏคล้ายผลมะพร้าวฉะนั้นเครือดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นรสได้มีสีเหมือนเนยใสที่ปรุงอย่างดีหรือเหมือนเนยขึ้นอย่างดีฉะนั้นและได้มีรสน้ำชอบใจเหมือนน้ำผึ้งซึ่งปราศจากโทษฉะนั้นดูก่อนครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นได้พากันพยายามเพื่อที่จะบริโภคเครือดินสัตว์เหล่านั้นบริโภคเครือดินไม่มีเครือดินนั้นเป็นภักษาเป็นอาหารได้ดำรงอยู่ตลอดการยืดยาวนานเป็นต้นดูก่อนครั้งนั้นแลเมื่อเครือดินของสัตว์เหล่านั้นสูญหายไปแล้วข้าวสาลีซึ่งบังเกิดในที่ที่ไม่ต้องไถไม่มีรำไม่มีแกรบบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสารก็ปรากฏขึ้นมาสัตว์ทั้งหลายก็พากันขนเอาข้าวสาลีชนิดใดมาเพื่อเป็นอาหารมื้อเย็นในเวลาเย็นตอนเช้าข้าวสาลีชนิดนั้นก็สุกงอกขึ้นมาแทนที่และในตอนเช้าสัตว์ได้พากันขนเอาข้าวสาลีชนิดใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเช้าในตอนเย็นข้าวสาลีชนิดนั้นก็สุกงอกขึ้นมาแทนความบกพร่องไปหาได้ปรากฏไม่ดูก่อนครั้งนั้นแลเหล่าสัตว์ทั้งหลายพากันบริโภคข้าวสาลีซึ่งเกิดสุกเองในที่ที่ไม่ต้องไถมีข้าวสาลีนั้นเป็นภักษาเป็นอาหารได้ดำรงอยู่ตลอดการยืดยาวนานดูก่อนบรรดาวันนะทั้งสี่เหล่านี้วันนะใดเป็นภิกษุผู้อรหันต์สิ้นอาสวะแล้วจุจบแล้วมีกรณียะอันกระทำแล้วปรงภาระได้แล้วตามบรรลุประโยชน์ของตนแล้วมีสังโยชน์เครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพสิ้นแล้วนับแล้วเพราะรู้โดยชอบวันนะนั้นปรากฏว่าเป็นผู้เลิศกว่าวันนะเหล่านั้นโดยธรรมหาใช่โดยอธรรมไม่ดูก่อนธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในทิฏฐธรรมและอภิสัมปรายภพดูก่อนแม้สนังกุมารพรหมก็ได้กล่าวคาถาไว้ว่ากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่ชนผู้มีความรังเกียจด้วยโคตรท่านพูดถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ดังนี้แล